ต่อโมสงท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปข้อความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมร่วมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงซะเนาะ วางมือไว้บนตักตั้งกายให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมถ้าเราดูลมหายใจหรือเจริญสติมันชัดเจนก็ไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้เพราะคิดว่าเราได้ฟังมาเยอะความรู้ความเข้าใจก็คงไม่ได้แตกต่างกันบางท่านก็อาจจะเข้าใจมากกว่าอาตมาอีกเรามีการศึกษากันกว้างขวางมากในปัจจุบันฟังได้ตลอดเวลาอยู่กลางทุ่งกลางท่าในป่าในเขาในตลาดเราก็ได้ยินได้ฟังหมดเพราะธรรมะมันอยู่ในมือเนี่ยเพียงแต่เราเลือกฟังว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความเข้าใจในเรื่องราวของกายของจิตของชีวิตตนเองเรื่องทุกข์ความไม่ทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดดับอย่างไรแก้ไขอย่างไรถ้าเราเลือกฟังอย่างนั้นเราก็จะได้ประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งสอนจากชีวิตของตัวเองอาตมาก็เชื่อว่าเมื่อเรามากันแบบนี้ได้สละความสุขความสะดวกความสบายจากบ้านจากเรือนมาอยู่กลางดินกลางทรายในป่าอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วเหรอว่าชีวิตนี้ควรจะแสวงหาอะไรอะไรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตได้จริงโยมจึงมาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อดับทุกข์คุณสมบัติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบอกทรงชี้ทรงแสดงเป็นไปเพื่อดับทุกข์ในใจของเราสัตว์งานนี้ชื่อว่างานวันนัดพบวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมต้องการจะได้พบหน้าพบตาได้อยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งถวายเป็นพุทธบูชาด้วยธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยบูชาเพราะการบูชานั้น
พระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่สองอย่างอามิสบูชาเครื่องบูชาต่างๆปัจจัยทั้งสี่ดอกไม้ธูปเทียนอย่างในลานธรรมเนาะมองดูแล้วก็สวยงามถ้าคิดเป็นราคาค่าเงิน ก็คงจะเป็นหมื่นๆอันนี้ก็มีค่าข้าวน้ำโภชนะอาหารจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอำนวยความสะดวกความสบายให้กับร่างกายพร้อมทั้งจิตใจไปด้วยอันนี้ก็ส่งผลให้กับผู้ที่บูชาด้วยอามิตรได้มีความสุขเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขนำไปได้ไกลที่สุดถึงสวรรค์เสวยผลบุญอยู่บนสวรรค์จะนานไม่นานก็แล้วแต่พลังของบุญที่เกิดจากการกระทำถึงพร้อมด้วยเจตนาเมื่อหมดเวลาย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยสวยงามยิ่งใหญ่จนถึงเป็นพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิแต่การบูชาอีกประการหนึ่งการปฏิบัติบูชาที่เราทั้งหลายกำลังกระทำอามิสบูชาก็แฝงด้วยปฏิบัติบูชาอยู่ในตัวนั้นด้วยเพราะกว่าจะถวายอามิสสละอามิสมาเป็นเครื่องสักการะบูชาได้ต้องข่มจิตข่มใจเอาชนะความตระหนี่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความหวงแหนไม่ใช่น้อยมันทำไม่ได้ง่ายนะโยมถ้ามาพิจารณาว่าการให้ทานเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกถ้าผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาคุณธรรมตรงนี้ไม่เพียงพอเนี่ยมันทำยากนะบางทีเขาจะบริจาคจะทำบุญเขาคิดแล้วคิดอีกบางทีก็ว่าให้แล้วมันหมดพระสบายไม่ต้องทำอะไรวัดไม่ต้องทำอะไรดูกุฏิดูศาลาดูโบสถ์ดูวิหารดูอาหารการขบฉันที่วัดมันดีกว่าที่บ้านบางคนก็คิดอย่างนี้ได้แต่เวลาจะทำอย่างอื่นซื้อเหล้าซื้อกระดาษหรือเล่นการพนันจนหมดไร่หมดนาเขาก็ยังคิดว่าเขายังทำถูกอยู่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าอะไรกันเพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมจนเข้าใจเนี่ยเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเป็นคุณมันทำยากฉะนั้นกว่าเราจะสละข้าวน้ำโภชนะอาหารดอกไม้ธูปเทียนแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันก็มีคำว่าปฏิบัติบูชาคือทำตามคำสอนเอาชนะความตนหนีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวออกได้พอสมควรแต่ถึงก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติด้วยการเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาอย่างที่โยมทำมันง่ายไหมต้องตื่นมาตีสองเนี่ยถ้าไม่บ้าที่สุดก็ดีที่สุดแหละชนิดหนึ่งคือบ้าเวลาตีหนึ่งตีสองเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนเวลานั้นกำลังนอนหลับสบายแม้แต่สุนัขมันก็จะหลับเวลานั้นตีหนึ่งตีสองตีสามไปหารุ่งสางแต่ว่าคนผู้ใฝ่ต่อศีลต่อธรรมใฝ่ต่อคุณงามความดีต้องนำพาตนเองลุกขึ้นมา
หนาวแสนหนาวก็ต้องมานั่งอยู่อย่างนี้จะปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาจะง่วงเหงาเศร้าซึมยังไงก็ต้องมาอันนี้คือแง่ว่าบ้าอีกประการหนึ่งถ้าไม่บ้าก็คือดีเห็นว่าชีวิตนี้กว่ามันจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมากเราเชื่อเราเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่สัตว์โตตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวัคคภพทุกดวงจิตเคยตกนรกเคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ชีวิตนี้มันเป็นบุญที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โยมลองนึกดูดิเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธศาสนาเรากลับได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ฟังแล้วเข้าใจเกิดศรัทธาเกิดความเชื่ออย่างมั่นอกมั่นใจไม่งอนแง่นคลอนแคลนแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเห็นว่าชีวิตนี้มันมีค่าแต่ว่าเวลามันน้อยมันได้มายากๆเนี่ยชีวิตที่เกิดมาได้เป็นมนุษย์มันนับไม่ได้หรอกเทียบไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กับมดเทียบไม่ได้กับปลวกเทียบไม่ได้กับกุ้งกับหอยปูปลาสัตว์บกสัตว์น้ำมนุษย์นี่นับเป็นจำนวนนิดเดียวแต่เราได้มาเพราะบุญกุศลที่สร้างที่ทำไว้มีศีล5มีกุศลกรรมบท10จึงส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์จะสวยจะงามอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่แรงบุญแต่พอได้พบพุทธศาสนานี่มันประเสริฐที่สุดพบพระพุทธศาสนาแล้วบางคนก็เป็นเพียงแค่ได้กำเนิดในครอบครัวชาวพุทธเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านปีทั้งปีบางทีไม่เคยเห็นวัดไม่เคยได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไม่เคยรู้เรื่องราวของพระศาสนาเลยแต่ว่าโยมนะไม่ว่าจะอยู่ที่ในบริเวณลานธรรมนิพเพทพรารามหรือฟังอยู่ทางบ้านชมอยู่ทางบ้านโยมมีคุณธรรมมากกว่านั้นถ้าโยมไม่ใฝ่ในศีลในธรรมสติปัญญาไม่เพียงพอโยมจะไม่ฟังเลยไม่ใส่ใจเลยบางคนฟังใส่ใจแต่ยังไม่ฝักใฝ่ขนขวายที่จะมาร่วมติดภาระธุระหนักบ้างเบาบ้างพอได้เป็นข้ออ้างเพียงแค่ได้ฟังก็ถือว่าเป็นบุญได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญแต่สำหรับผู้ที่มาถึงทั้งเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานแล้วนำพาตนเองมาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ที่จะมาพูดอย่างนี้เพียงแค่ให้โยมได้ลำดับว่ากว่าเราจะเข้ามาถึงตรงนี้มันผ่านอะไรมาบ้างเอาชนะกิเลสตัณหาได้กี่ขบวนทัพกี่กองทัพแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะทั้งหมดพอเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้นั่นคือความเข้าอกเข้าใจเห็นคุณค่าว่าชีวิตนี้มันได้มายากแสนยากลำบากขนาดไหนเมื่อมันได้มายากเวลามันสั้นๆนิดเดียวที่อยู่ในโลกนี้แป๊บเดียวเราจึงเห็นว่าในขณะที่เวลาของชีวิตยืนอยู่ในโลกมันสั้นแต่มันมีประโยชน์แล้วจะเอาประโยชน์จากชีวิตด้วยการเข้าหาหลักธรรมคำสอนน้อมนำสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นเครื่อง
หนุนนำพาชีวิตจิตวิญญาณไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดในวันนี้ในวันหน้าเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวถือว่าทุกคนเนี่ยได้ขัดเกลาจิตใจมามากพอสมควรจะชาติก่อนพบก่อนก็ตามวันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติทั้งที่นี่และที่อื่นไม่ว่าจะเป็นที่นิเพธพรารามหรือหลายๆวัดหลายๆสถานที่ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีผู้เอาจริงเอาจังอยู่มากมายนั่นคือค่อยแก่กล้าค่อยเข้มแข็งไปตามลำดับแล้วอีกมากมายที่เราไม่รู้จะเป็นโยมก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ตามกำลังเพียรแผดเผากิเลสอยู่ในถ้ำในป่าในเขาอยู่คนเดียวรูปเดียวเอาจริงเอาจังอดนอนผ่อนอาหารก็มากมายแต่มาบอกว่าถ้ามองแง่นี้ศาสนาก็กำลังเจริญอย่างมากอยู่เหมือนกันคำว่าศาสนาเจริญเนี่ยมันจะต้องมองวัดกันตรงที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติผู้แสวงหาธรรมผู้ขัดเกลากิเลสตัณหาที่เป็นต้นตอของความทุกข์ต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นอย่างนี้แหละนี่เป็นเครื่องวัดเครื่องบ่งบอกว่าศาสนาเจริญถ้าหากว่ามีจิตที่สงบขึ้นผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนผ้าขาวแม่ชีชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายมีจิตสงบร่มเย็นมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีสติธรรมนำสติเดินจะคิดจะพูดจะทำมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารักษาตนเพื่อไม่ให้มันทุกข์เกิดทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์รักษาใจไม่ให้กระเพื่อมจนยินดียินร้ายไปได้ไปเสียไปบวกไปลบรักษาจิตให้เป็นกลางทุกครั้งเมื่อตากระทบรูปทุกครั้งเมื่อหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วรักษาจิตไว้ได้ไม่ขึ้นไม่ลงไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่เสียเข้าใจทุกเรื่องแต่ประคองจิตให้เป็นปกติมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์นั่นคือศาสนาเจริญภาพนี้ก็เป็นภาพหนึ่งส่วนถาวรวัตถุอันนั้นก็ผ่านไปจากจิตแบบนี้ส่วนมากเมื่อมีผู้ประพฤติปฏิบัติจิตสงบร่มเย็นไปถึงความสุขถึงความเป็นหนึ่งได้เห็นอะไรต่างๆที่มันแปลกไปจากตาเปล่าๆจะมองเห็นความศรัทธาความเสียสละเราไม่ต้องพูดถึงหรอกได้ยินบ่อยๆโยมบางครั้งอาตมาก็ได้รับจดหมายนี่เป็นปึ้งปึ้งจะเรียกว่าจดหมายไหมเขาเขียนกระดาษ A4 เป็น5แผ่น10แผ่นบางทีเล่าถึงสภาวะที่มันเกิดบางทีก็เหมือนมาสอนอาตมาโยมเนี่ยเขียนมาเล่ามาบอกว่ามันเกิดเป็นอย่างนี้มันพบอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้แรกๆก็เหมือนกับตั้งคำถามอ่านไปอ่านมาบางทีก็เป็นคำอธิบายให้ความรู้กระตุ้นเตือนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท 2-3 วันที่ผ่านมาอันนี้ยิ่งใหญ่เลยโยมอีกเหมือนกันที่ได้รับจดหมายแบบนั้นน่ะมันนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาโยมก็กลัวว่ามันจะหลงทางไหมตนเองเป็นบ้าไหมมันถูกไหมตมาก็บอกว่าตมาไม่รู้แต่เท่าที่ฟังน่ะมันไม่ได้เสียหาย
คือโยมเขาปฏิบัติแล้วมันจิตมันโลดโผนบางทีมันก็พุ่งลงข้างล่างดิ้งสงบนิ่งสว่างจ้าเหมือนพระอาจารย์เคยเทศน์นี่นะพอออกจากข้างล่างขึ้นข้างบนทะลุกระหม่อมขึ้นไปนิ่งสว่างจ้ารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ตามทันทุกขณะเมื่อเพ่งไปตามกายเห็นเหมือนกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วกายเพ่งสติไปตรงไหนเห็นตรงนั้นเห็นการเกิดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีสภาวะอันหนึ่งที่ไหลไปทั่วกายแต่ก็มีจิตตัวหนึ่งเป็นตามรู้เป็นผู้รู้นอกจากมีผู้รู้ยังมีผู้เห็นผู้รู้อีกเหมือนพระอาจารย์ใหญ่เราเคยพูดว่ามีผู้รู้มีผู้รู้ผู้รู้นั่นโยมเนี่ยนิ่งนิ่งสงบเห็นอาการอย่างนั้นมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอวิชชากำลังถูกรู้มันเสียงใครเสียงอะไรโยมจะเป็นบ้าไหมบางทีก็เห็นร่างกายเนี่ยเป็นโครงกระดูกแล้วสุดท้ายก็แตกสลายกลายเป็นฝุ่นธุลีกลับคืนสู่ดินโยมคนนี้เคยพูดให้ฟังเมื่อ 2-3 ปีอยากจะออกจากครอบจากครัวเพราะมันทนไม่ไหวอยู่แบบครอบครัวนี่มันสกปรกมันน่าเกลียดหลายคนแล้วล่ะลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเสียส่วนมากพูดให้ฟังก็เพื่อให้โยมได้เห็นว่าชีวิตกว่ามันจะได้มาได้มาแล้วก็อยู่ในโลกนี้สั้นๆ นิดเดียวผู้มัวประมาทก็จะใช้ชีวิตให้ไปเสพคุ้นหลงระเริงอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบโลกๆว่ากันไม่ได้ใครก็เป็นอาตมาก็เป็นเมื่อมันยังโง่อยู่ยังหลงอยู่ก็เห็นว่ารูปที่เราพึงพอใจเสียงที่เราพึงพอใจรสที่เราพึงพอใจกลิ่นที่เราพึงพอใจสัมผัสที่เราพึงพอใจแม้แต่อารมณ์ที่กระทบจิตที่เราพึงพอใจก็อ้อยอิงเสพอารมณ์อยู่อย่างนั้นจิตก็ปักจมอยู่กับหล่มเลนของกิเลสตัณหาไปไหนไม่ได้แต่ผู้ที่มีบุญได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็จะนำพาตนเองออกมาเริ่มต้นจากการให้ทานเข้ามาสู่การสมาทานรักษาศีลเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อย5นาที10นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงจนกระทั่งนำพาตนเองออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่กลางดินกลางทรายเพื่อฝึกฝนแบบเอาจริงเอาจังมันน่าอนุโมทนาไหมล่ะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นยอดเป็นสุดยอดเป็นการบูชาที่ดีที่สุดโยโคอนันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาดูก่อนอนนท์ผู้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามธรรมานุธรรมะปฏิปโนวิหารติสามีจิปฏิปโนอนุธรรมจาริงถ้าบุคคลนั้นประพฤติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่โซตทาคตังสักโรติครุครุติมาเนติปูเชติปรมายตทาชื่อว่าบุคคลนั้นแหละเคารพเรานับถือเราบูชาเราตถาคตอย่างสูงสุดเครื่องสักการะของคนยากเราไม่ได้ร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านชาวไร่ชาวนามีหนี้มีสินพอประมาณ
แต่เราเอาร่างกายเอาจิตใจเอาการประพฤติปฏิบัติที่ตื่นดึกลุกเช้าเนี่ยไม่พอนะตื่นดึกลุกเช้านี่ไม่พอเรายังข่มจิตสำรวมใจจะคิดอะไรก็อยู่ในกรอบของศีลของธรรมจะพูดอะไรก็อยู่ในกรอบของศีลของธรรมจะทำอะไรก็ระมัดระวังแม้แต่จะลุกจะนั่งจะขยับนั่งมานานๆมันปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเราจะขยับเพื่อบรรเทาความทุกข์ความปวดเราก็ค่อยๆทำเพราะเกรงใจเพื่อนในขณะที่เรามีความรู้สึกมันเกรงใจเพื่อนขยับช้าๆเบาๆนั่นคือเรากำลังเจริญสติกำลังเจริญปัญญามันเป็นบุญอยู่ในตัวเคารพในธรรมะด้วยเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหมู่คณะในการประพฤติปฏิบัติด้วยมันยิ่งเป็นการบังคับตัวสติสัมปชัญญะเป็นตัวประคับประคองให้จิตเรามันนิ่งจิตเรามันสงบให้บาปอกุศลไม่เกิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวฉะนั้นเมื่อเราจะขยับจะกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากคู้เหยียดก้มเงยหากเราดูกายดูจิตเจริญสติไว้บ่อยๆเนืองๆต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้มันหลงมันลืมมันพลั้งเผลอก็ถือเป็นเรื่องสุดวิสัยเพราะเรากำลังฝึกกำลังฝนแม้แต่พระสงฆ์องค์เนรเราไม่ใช่พระอริยเจ้าเราเป็นสมมุติสงฆ์เป็นสงฆ์สมมุติลูกชาวบ้านยังไม่รู้อะไรแต่เรามีความศรัทธาเลื่อมใสหวังจะสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมาแบ่งปันกันฉะนั้นความผิดพลาดบกพร่องความพลั้งเผลอมันมีแน่นอนเราก็ไม่โกรธให้ตนเองทำไหมฝึกไหมเมื่อทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเพียรบ่อยๆความแคล่วคล่องว่องไวความชำนิชำนาญความแม่นยำมันก็มากขึ้นเมื่อครู่ขณะทำวัดเย็นครูบาอาจารย์พาเราสวดอานาปานสติคงจำได้ภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากเห็นไหมกระทำให้มากเจริญให้มากเมื่อกระทำให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วมหาพลาโหติมหานิสังซาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่โอ้ย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพระเป็นเนนเป็นเด็กน้อยหนุ่มสาวเยาวชนจะเรียนมากเรียนน้อยคนโง่คนฉลาดมีสิทธิ์เท่ากันคนจนคนรวยมีสิทธิ์เท่ากันคนสมบูรณ์สมประกอบกับคนพิการเท่ากันหากสติสัมปชัญญะความศรัทธาเลื่อมใสความภาคเพียรยังมีอยู่ความอัศจรรย์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงชี้โยมสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปสิโกเรียกท่านมาดูไม่มีเสื่อมไม่เคยเสื่อมแล้วก็จะไม่เสื่อมพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ชี้ไว้ไม่มีเสื่อมไม่เคยเสื่อมแล้วก็จะไม่เสื่อมเพราะสัจจะความจริงมันเสื่อมไม่ได้มันมีก่อนโลกนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจคือสัจจะความจริงที่มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่มีอะไรทำร้ายให้เปลี่ยนแปลงได้ทุกข์ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนนี่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่มีพระเจ้าไม่มีพระพรหมที่ไหน
ดลบันดาลหรือลิขิตให้ความทุกข์มันเกิดกับจิตดวงใดแต่มันมีเหตุมีปัจจัยที่จิตดวงนั้นโง่อาตมาก็ตามใครก็ตามที่ยังโง่ยังหลงความทุกข์ก็ย่อมเกิดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์มันโง่มันหลงตัณหาก็เข้าครอบงำกามตัณหาความทยานอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทยานอยากทุกข์ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากได้อยากปั๊บก็ทุกข์วิภาวะตัณหาไม่ปรารถนาอยากมีอยากได้คำว่าไม่ปรารถนาไม่อยากได้มันก็คืออยากไม่อยากได้สิ่งนี้แต่มันได้สิ่งนั้นไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นแต่มันเห็นมันได้ยินไม่พึงพอใจรูปไม่พอใจเสียงที่เราไม่พอใจกลิ่นที่เราไม่พอใจรสที่เราไม่พอใจสัมผัสที่เราไม่พอใจมันทุกข์แม้แต่ได้ดั่งใจมันก็ทุกข์รูปรสกลิ่นเสียงที่เราพึงพอใจทุกข์เพราะการยึดอุปทานยึดครอบครองหวงแหนรักษาอาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์ทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะเจริญสติปัญญาพอรู้เรื่องไหมเอาชนะมันได้ไหมนี่เราจึงเข้าสู่สนามฝึกฝนอบรมอยู่เนี่ยแต่ทุกๆครั้งที่เรามีสติในอารมณ์ปัจจุบันอย่างเราดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เมื่อสติแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะตามลมก็ตามลมเข้าก็ตามเข้าไปเริ่มต้นที่ปลายจมูกเช็คช่วงกลางอยู่ที่หน้าอกหรือหัวใจก็แล้วแต่ไปหยุดอยู่ที่สะดือเวลาออกเริ่มต้นไหลออกจากสะดือมาเช็คตรงกลางที่หน้าอกแล้วสุดท้ายที่ปลายจมูกถ้าเราตามลมเข้าลมออกอย่างนั้นจิตไม่ส่งออกนอกปั๊บความทุกข์เกิดไหมลมเข้าก็เหมือนกันลมออกก็เหมือนกันถ้าสติมันแนบแน่นอยู่กับลมเข้าลมออกหรือพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวนิ่งคูเหยียดก้มเงยมีสติตามรู้กายอยู่อย่างนั้นทุกข์มันเกิดไม่ได้เคยได้ยินหลวงปู่ชาพูดไว้ไม่ได้ยินได้เห็นตัวหนังสือที่หลวงปู่ชาเขียนไว้ที่วัดหนองประพงขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการตรัสรู้ขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการบรรลุธรรมขออภัยขณะแห่งการปฏิบัติคือขณะแห่งการบรรลุธรรมจริงไม่จริงเราก็ไม่ต้องเชื่อหลวงปู่แต่เราดูตอนนี้ถ้าใครใช้หนอความมีสติที่เท้าขวาเนี่ยขวายางมีสติที่เท้าชัดเจนหนอเหยียบลงชัดเจนซ้ายมีสติที่เท้าซ้ายยกขึ้นก็เห็นตลอดไม่ใช่ตาเห็นแต่สติมันเห็นยางมีสติตามเท้าไปหนอเหยียบลงรักใครไหมตอนนั้นเกลียดใครไหมกลัวไหมรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาหายหน้าไปชั่วครู่แต่เร็วมากจิตนี่มันเร็วเสี้ยววินาทีมันกลับมาอีกแล้วคิดอีกแล้วโกรธกลัวอีกแล้วพูดถ้าใครใช้พูดโทหายใจเข้าพูถ้าสติแนบแน่นกับคำบริกรรมพูโทในขณะนั้นรักโกรธเกลียดกลัวไม่ปรากฏลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัมมาอรหังก็ไม่ต่างกันแต่ชั่วขณะรัดนิ้วมือเนี่ยจิตมันแป๊บๆๆๆๆแค่รัดนิ้วมือ
จิตเกิดดับแสนโกรธขณะเราจึงเห็นว่ามันรวดเร็วมากจึงต้องเจริญให้มากๆพระพุทธองค์บอกว่าภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากจิตเรามันพยศมันดื้อมันสนเหมือนกับลิงแต่ฝึกไปบ่อยๆเพียรบ่อยๆเจริญให้มากกระทำให้มากเคี่ยวอยู่อย่างนั้นหลงลืมก็แล้วแต่เริ่มใหม่ทำใหม่หลงลืมทำใหม่ฝึกใหม่ฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มเชื่องไม่มีอะไรไม่ผ่านการฝึกวัวก็ตามฝึกให้ลากเกวียนเป็นหลายวันนะ10วัน20วันบางทีเป็นเดือนมันดื้อมันพยศมันตื่นฝึกไถนาเหมือนกันควายเนี่ยคนจูงก่อนจูงด้วยพอมันพอไปได้มันไม่ดื้อไม่ฝืนแล้วเราก็แค่เดินนำหน้าเฉยๆไม่ต้องมีเชือกไม่ต้องดึงไปข้างหน้าสุดท้ายก็ค่อยปล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 ่อยแล้วก็ไถได้หัดพายเรือก็เหมือนกันเรือหาปลาบ้านเราเนี่ยพอเราพายไปมันก็จะวนหมุนเป็นวงกลมอยู่นั่นจะไปข้างหน้าก็ไม่ไปเรายังทำไม่เป็นก็ต้องอาศัยการฝึกเจริญให้มากกระทำให้มากสุดท้ายก็ค่อยๆไปข้างหน้าได้จริงๆแล้วก็ค่อยตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงดิ่งเลยทีนี้หัดจักรยานก็เหมือนกันใครสอนคนปั่นจักรยานแล้วมันเป็นเลยที่เราปั่นจักรยานได้ไม่ใช่เพราะคนสอนแต่การล้มการเจ็บนั่นมันสอนล้มแล้วล้มอีกบางทีมือแตกเข่าแตกธรรมานี่ก็เหมือนกันแม้แต่คนจับไว้ให้ให้มันตั้งตรงๆแล้วก็เสือกใสไปข้างหน้าแล้วให้เราปั่นต่อมันก็ล้มตุ้มอยู่ดีนั่นเพราะภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากปั่นให้มากฝึกให้มากสุดท้ายก็ค่อยไปได้ตกแดกนกแดกนกแดกล้มแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเก่าเป็นวันหลายหลายวันสุดท้ายปั่นไปตรงได้จับสองมือแล้วก็ค่อยวางจับมือเดียวได้เอาไปเอามาวางสองมือไปได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นั่นคือการฝึกการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างที่เราทำก็เหมือนกันอาศัยความภาคความเพียรพยายามเพราะมันไม่มีใครทำให้ใครได้ตรงนี้นะมันไม่มีใครทำให้ใครได้พระเจ้าหรือพระพรหมหรือผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรือแม้แต่พระพุทธองค์พระองค์ก็ประกาศว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกแต่หน้าที่ในการเดินทางการฝึกฝนอบรมนั้นเป็นหน้าที่ของเธอเองหลายปีก่อนอาตมาได้พูดคำนี้ตามภาษาโง่ๆว่าเพราะพระพุทธเจ้าทำให้ไม่ได้พระพุทธองค์จึงบอกว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาอย่างสูงสุดปัญญาต่ำๆต้อยๆเหมือนกับเป็นการหลอกเราเพราะพระองค์ไม่ได้อะไรจากเราการกราบไหว้สรรเสริญพระองค์ไม่ได้อะไรแต่ผู้ที่ต้องการบุญต้องการสักการะบูชาให้ได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกฝนเพื่อต่างดอกไม้ธูปเทียนเป็นการบูชาอย่างสูงสุดในขณะนั้นแหละเขาจะได้ความเชี่ยวชาญความชำนิชำนาญความเก่งความแกร่งที่จะยกจิตออกจากกองทุกข์ได้พระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกทำเองฝึกเองชำระเองเมื่อทำไปบ่อยๆบ่อยๆจากความหลงและทุกข์ง่ายโกรธง่ายเกลียดง่ายน้อยใจง่ายนอนไม่หลับฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราทำด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสเคารพศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในการประพฤติปฏิบัติเคารพในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์จิตมันจะค่อยนุ่มนวลอย่างเราขยับเบาๆลุกเบาๆค่อยไปค่อยมาด้วยความเกรงใจเคารพในสถานที่
เคารพในผู้ประพฤติปฏิบัติมันเป็นอุบายในการบ่มจิตจริงไม่จริงอย่าเพิ่งเชื่อเนี่ยเป็นการบ่มจิตอบรมจิตเราให้มันนิ่มนวลมุทุปสันนามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนกรรมนิโยควรแก่การงานจึงเกิดดูนะเมื่อมันมีความระมัดระวังความนุ่มนวลความอ่อนโยนมันมีเมื่อมันมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนอย่างนั้นความรักความเมตตาความรักความเมตตาเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอีกอันหนึ่งนี่แล้วเราจะค่อยเห็นว่าจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มสงบขึ้นความคิดเริ่มเป็นเหตุเป็นผลบางเวลาความเมตตาต่อเราสัตว์สงสารต่อพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันจับใจจากคนที่มีจิตใจโหดร้ายคนอยากเอาเปรียบคนตนีเปลี่ยนจากจิตใจที่ตนีทีเหนียวมีความต้องการอยากให้อยากแบ่งอยากปันไม่มีอะไรให้เพียงแค่รอยยิ้มให้รอยยิ้มกับคนให้คำพูดที่ให้กำลังใจผู้คนโยมเป็นไหมนะนี่แล้วสุดท้ายจัดการกับตนเองเมื่อสติสัมปชัญญะมันแคล่วคล่องว่องไวทุกครั้งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วมันรักษาจิตทันทีตาเห็นปั๊บจิตมันจะส่งออกนอกด้วยความเคยชินหูได้ยินก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเหมือนกันเห็นปั๊บได้ยินปั๊บได้กลิ่นปั๊บจิตมันส่งออกปั๊บไปจับที่ความยินดียินร้ายได้เสียขึ้นลงบวกลบทันทีแต่เมื่อสติสัมปชัญญะมันได้อบรมบ่มเพาะไว้พอสมควรมันจะรู้เห็นปั๊บมันจ้องทันทีจิตกระเพื่อมปั๊บรู้ปั๊บเฉยเลยแต่ก็ต้องอาศัยฝึกมากๆทำบ่อยๆเมื่อจิตไม่ขึ้นไม่ลงไม่ได้ไม่เสียไม่บวกไม่ลบความทุกข์จะมาจากไหนรักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์ยินดีเป็นทุกข์ไม่ยินดีเป็นทุกข์พอใจเป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์มันติดตัณหาติดอุปาทานทั้งหมดแต่เมื่อวางจิตเป็นกลางได้เป็นยังไงอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือเป้าหมายที่พุทธองค์ทรงชี้ทรงบอกให้เราได้ฝึกได้ฝนเมื่อเราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทุกข์จะมาจากไหนแต่ที่เรายังต้องทุกข์ฟูมฟายทั้งร้องไห้หัวเราะโกรธแค้นจนนอนไม่หลับเพราะเราฝึกยังไม่พอฝึกยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงขนาดมันก็ต้องเป็นธรรมดาไม่ว่าอะไรการอาตมาก็เป็นปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราฝึกได้เพียงพอสมควรทันจิตทันอารมณ์ความคิดเราก็บอกมันหยุดได้เชื่อว่าหลายท่านครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบนี้ตาเห็นปั๊บหูได้ยินเสียงปั๊บมันกำหนดรู้ที่จิตปั๊บแล้วมันนิ่งทุกอย่างผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผ่านไปต่อหน้าต่อตาเสียงด่ากับเสียงสรรเสริญไม่มีผลคำชมกับคำด่าไม่มีผลจิตเป็นปกติอาหารกระทบลิ้นรสต่างๆมากระทบลิ้นเป็นปกติผ่านไปเฉยๆกลิ่นกระทบจมูกผ่านไปเฉยๆเหมือนกับผู้ปฏิบัติหนอเนี่ยเห็นหนอมีสติที่ตาเห็นหนอจบตรงนั้นไม่ได้บอกว่าเห็นอะไรสวยไม่สวยไม่รู้
เพียงแค่ว่าเห็นแล้วอยู่ที่ตาเนี่ยไม่ไปอยู่ที่รูปเสียงกระทบหูได้ยินหนอกำหนดที่หูได้ยินหนอจบตรงนี้ได้ยินอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่ทราบไม่มีสัญญาไม่มีสังขารจบตรงนั้นรูปหนอได้เห็นหนอได้ยินหนอรสหนอจบแม้แต่เราเจริญอานาปานสตินี่ก็เหมือนกันเมื่อเรามีสติในลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ที่ลมเข้าใจทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วก็วางนี่เวลาที่เราฝึกเข้มข้นมันได้อย่างนั้นเวลาเราจะคิดเป็นการเป็นงานสมมติเรามีงานก่อสร้างงานธรรมะหนังสืออะไรต่างๆเราจะคิดเป็นเรื่องทีละอย่างจบเรื่องนั้นปั๊บหยุดเป็นตอน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 ถึงเวลาจะพักผ่อนพอเหมือนกับดึงคัตเอาท์ไฟฟ้าดึงคัตเอาท์ลงปุ๊บจะสวิตช์ตรงไหนกดตรงไหนมันก็ไม่มีไฟจะเสียบปลั๊กที่ไหนมันก็ไม่มีไฟเพราะคัตเอาท์มันลงแล้วบางคนมีบุญมาแต่ก่อนเพียงแต่บอกว่านอนหัวไม่ถึงหนอนหัวยังไม่ถึงหมอนก็กรนแล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่นอนแล้วมือกายหน้าผากก็ยังพลิกข้างซ้ายก็ขวาก็ยังนอนคว่ำก็ตามนอนขดพลิกซ้ายพลิกขวาก็ไม่หลับทั้งคืนนั่นคือจิตไม่นิ่งยังฟุ้งไปบางทีก็ร้องไห้น้อยใจในโชคชะตาทุกข์ไหมแบบนั้นชีวิตแบบนั้นหาความสุขได้ไหมแต่ถ้าเราได้ฝึกได้ฝนพอสมควรจนสติมันตามทันจิตทันอารมณ์ได้คิดเรื่องนี้ก็เป็นคนละตอนคนละตอนเหมือนคนละห้องเลยเรื่องงานเรื่องก่อสร้างเรื่องคนเรื่องเอกสารเป็นทีละอย่างไม่ปนกันเลยเมื่อจบเรื่องนี้จะพักเหมือนดึงคัดเอาชึบจบไม่คิดอะไรต่อจิตตังทันตังสุขาวหังพระพุทธองค์บอกว่าจิตที่ฝึกได้ดีแล้วเนี่ยจะนำสุขมาให้ความสุขคือความสงบความสงบคือความสุขนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขเป็นบุญใช่ไหมบุญเป็นชื่อของความสุขนั่นบุญเป็นชื่อของความสุขความสงบเป็นสุขความสงบก็ตามความสุขก็ตามบุญก็ตามอยู่ด้วยกันดีเนี่ยอันเดียวกันเรามานั่งทุกตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้าดึกดื่นก็จะได้หลับได้นอนได้พักเราจะบอกว่าทรมานกายเมื่อเรามองว่าทรมานกายมันก็ทรมานจริงแต่ถ้าเราฝึกจิตให้มันอยู่ในการดูแลของสติของสมาธิของปัญญานอนน้อยก็พอกินน้อยก็พอไม่เป็นไรความสดชื่นความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าความแคล่วคล่องว่องไวของสติยังมีอยู่แม้แต่ลดอดนอนผ่อนอาหารที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาหลวงปู่หลวงตาที่เป็นร่มโพร่มใสให้เราได้กราบได้ไหว้ได้กล่าวถึงอดนอนผ่อนอาหารบางที7วันบางที15วันร่างกายอาจจะผอมบ้างแต่ว่าจิตใจมันอ้วนมันพีมันมีความสุขมันมีกำลังมันไม่ได้เป็นปัญหาเมื่อจิตดีแล้วกายมันดีด้วยเมื่อจิตดีนะสุขอยู่ที่จิตทุกข์อยู่ที่จิตวุ่นวายอยู่ที่จิตสงบอยู่ที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตโลกทั้งใบอยู่ที่ใจดวงเดียวโลกทั้งใบอยู่ที่ใจดวงเดียวโยมอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาก่อนโลกมันจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ใจคนทั้งหมดมันจะเกิดสงครามเพราะใจมนุษย์ใจคนเนี่ย
ถ้าใจคนมีศีลมีธรรมมีเมตตาสงครามมันเกิดไม่ได้การเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเอาไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้าใจคนมีศีลมีธรรมมีความเสียสละเห็นอกเห็นใจเศรษฐกิจโลกจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ใจคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งแขกไม่น้อมนำศีลธรรมมาใส่ใจไม่มีศาสนาในหัวใจมีอย่างเดียวคือศาสนาเขามีกิเลสเป็นตัวจูงเอากิเลสมาเป็นศาสนาอย่างที่เราทราบอาตมาคงไม่พูดที่มันเดือดร้อนวุ่นวายในปัจจุบันเพราะคนทิ้งศีลทิ้งธรรมชาวพุทธก็ไม่ได้น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติชาวคริสต์ก็ไม่ได้นำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอิสลามมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้นำคำสอนของศาสดามาปฏิบัติอย่างจริงคำสอนดั้งเดิมเนี่ยพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันซิกก็เหมือนกันคนไม่นับถือศาสนามากขึ้นมากขึ้นแซงมาอันดับที่3แล้วเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนศาสนาที่พี่คนนับถือมากที่สุดคือศาสนาคริสต์รองลงมาก็คืออิสลามอันดับ3ก็คือพราหมณ์ฮินดูอันดับ4คือพุทธคนไม่ได้นับถือศาสนาอันดับที่5เมื่อ2ปีก่อนอันดับ1ที่คนนับถือมากคริสต์อันดับ2คือมุสลิมอันดับ3คือพราหมณ์ฮินดูอันดับ4คือคนไม่มีศาสนาพุทธตกลงมาอันดับที่5พอถึงพ.ศ.นี้2562อันดับ1คือคริสต์อันดับ2คือมุสลิมอันดับ3คือคนไม่นับถือศาสนาใดๆพราหมณ์ฮินดูตกอันดับ4พุทธอยู่อันดับ5แซงขึ้นมาแล้ว2ตำแหน่งแล้วเมื่อคนไม่มีศาสนาเนี่ยคนดีก็มีเอากฎหมายเอาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ทำร้ายคนอื่นก็ไม่ทำร้ายตัวเองรักตนเองอย่างไรก็มีความหวังดีกับคนอื่นแต่ไม่มีศาสนาไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นเชื่อในคุณงามความดีเชื่อวิทยาศาสตร์อยู่ในกฎเกณฑ์ของศาสตร์ของกฎหมายบ้านเมืองกติกาของสังคมก็อยู่กันได้แต่ผู้ไม่ใช่อย่างนั้นแม้จะนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถือมุสลิมพราหมณ์ฮินดูเมื่อกิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจเพราะขาดการฝึกฝนขาดการอบรมฆ่าพ่อได้ฆ่าแม่ได้ฆ่าสามีภรรยาได้ฆ่าหั่นศพยัดตู้เย็นเป็นไปได้ยังไงฆ่าต่อเนื่องอย่างที่อาตมารู้พระโยมพูดมาในรถออกจากคุกมาไม่กี่วันก็ทำดังเดิมนั่นคือจิตใจมันขาดศีลขาดธรรมขาดความรับผิดชอบคืออย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์หวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นแต่บางทีจิตมันคุ้นเคยกับบาปอกุศลมากแม้มันเชื่ออยู่แต่มันก็ไม่กลัวจิตมันกระด้างอันนี้น่ากลัวนะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราแม้แต่อาตมาบางทีก็น่ากลัวมากเพราะคนจะทำร้ายเราได้โหดเหี้ยมที่สุดฉกาจฉกรรจ์ที่สุดคือตัวเราเองโยมฟังคำนี้นะไม่มีใครจะทำร้ายเราได้โหดเหี้ยมฉกาจฉกรรจ์หนักหนาสาหัสได้เกินใจของเราความเห็นของเราความเชื่อของเราเช่นกันไม่มีใครที่จะยกจิตยกใจเราให้มันมีความสะอาดบริสุทธิ์สูงส่งไปจนถึงความเป็นพระอริยเจ้าพ้นทุกข์ไปได้นอกจากตัวของเราเองที่โสที่สังยันตังกิริยาเวริยาปณะเวรินังมิจฉาปาณิหิตังจิตตังเสยโสนังตะโตกะเรพระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้โจรต่อโจรคนมีเวรต่อคนมีเวรมาพบกันเนี่ย
ย่อมเข้าห้ำหั่นทำร้ายทำลายกันล้างผลาญกันอย่างน่าสะพึงกลัวที่สุดล้างโลกก็ได้เมื่อมันโกรธกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเกิดสงครามฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์ก็ได้ถึงมันจะโหดเหี้ยมน่ากลัวขนาดนั้นแต่มันก็เพียงแค่ตายตายจากคนเนี่ยในโลกเนี่ยแต่ถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดมิจฉาปาณิหิตังจิตตังเสยโสหนังตะโตกะเรเนี่ยเมื่อมันมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดครอบงำจิตทำได้ทุกอย่างโกงบ้านกินเมืองฆ่าพ่อฆ่าแม่ข่มขืนจี้ปล้นแม้แต่ทำร้ายตนเองนั่นคือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงต้องมีการแสดงธรรมมีการชี้แนะเป็นหัวหน้าของมรรค8เลยสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบความเห็นอันถูกตรงเมื่อมันมีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับรถไฟเมื่อหัวขบวนมันวิ่งไปบนรางโบกี้ต่างๆก็ต้องวิ่งตามไปโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงออกหน้าสัมมาสังกัปปะความดำริก็ตามดำริออกจากการดำริออกจากการเบียดเบียนดำริออกจากการไม่พยาบาทสัมมาวาจาคำพูดคำจา ก็จะอยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเลี้ยงชีวิตชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะความภาคความเพียรชอบก็ตามมาความภาคเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่ว่าเพียรประพฤติปฏิบัติไม่หลับไม่นอนแต่ความเห็นผิดนั่งเอาเลขถูกไหมเนี่ยนั่งเอาเลขเอาหวยนั่งแต่หัวค่ำยันสว่างเพียนไหมเนี่ยเพียนเหมือนกันแต่มันไม่ถูกเพียนนั่งโปกเครื่องรางของขังเล้าประหลาดจิตทั้งคืนเนี่ยเป็นความเพียนชอบไหมนั่งเฝ้าเพื่อจะรักของเขาให้เจ้าของเขานอนหลับให้หมาเขานอนหลับค่อยไปรักขโมยเพียนชอบไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ความเพียนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็คือเพียรละบาปอกุศลที่มีในตัวมีในใจเพียรละบาปอกุศลที่มีในใจตนเองเนี่ยให้มันลดไปบางไปลดไปบางไปเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดความคิดคำพูดการกระทำใดๆที่มันจะก่อทุกข์ก่อโทษให้กับตนเองและผู้อื่นเพียรป้องกันละสิ่งที่มีและป้องกันของใหม่ไม่ให้เกิดเพียรรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่เคยมีอยู่แล้วให้มั่นคงยั่งยืนอยู่ในจิตใจของเราของเก่าที่เป็นคุณงามความดีบุญกุศลที่มีอยู่ในตัวไม่ว่าจะเกิดจากความคิดคำพูดการกระทำเราจะรักษาไว้ไม่ให้ตนเองผิดพลาดไปเป็นบาปอกุศลของเก่าก็รักษาของใหม่ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เพียรสร้างให้มันเกิดให้มันมีดีไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจิตจะเบาจะสงบจะสุขยิ่ง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 กิเลสจะตายไปทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวหมดไป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 จากความเพียรเนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียรสัมมาสติเนี่ยนะมีสติระลึกรู้ในกายกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างที่เราทำมันก็อยู่ในนี้เมื่ออานาปานสติบริบูรณ์
สติปัฏฐานก็ย่อมสมบูรณ์ไปด้วยเมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์เพียรประพฤติปฏิบัติไม่ลดไม่ละกระทำไม่มากเจริญให้มากโพชฌงค์ทั้งเจ็ดองคุณแห่งการตรัสรู้ก็สมบูรณ์ไปด้วยเมื่อโพชฌงค์ทั้งเจ็ดสมบูรณ์บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติก็ย่อมเกิดขึ้นวันนี้เรายังไม่ถึงยังงมๆซาวๆหลงหน้าลืมหลังแต่เรากำลังเพียรตามรอยบาทพระศาสดาเมื่อเราเพียรปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาจะหลงบ้างลืมบ้างจะเป็นพระเป็นเนนเป็นพระขาวแม่ชีญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวเยาวชนเด็กน้อยพอรู้เรื่องพอเข้าใจแล้วเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โอกาสจะรู้โอกาสจะเห็นก็ย่อมมีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าตราบใดที่พุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์มีหวังไหมโยมเมื่อพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบก็คือตามมรรคแปดที่ว่ามาเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิขั้นโลกียะเชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงๆทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยโลกุตระสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์เห็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจกำหนดรู้เข้าไปเวลาที่เราเป็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็หาเหตุทุกข์มันเกิดจากอะไรสมุทัยความทุกข์ที่ถูกกำหนดรู้เป็นปากประตูแห่งพระนิพพานพูดใหญ่พูดโตเนาะแต่มาพูดวันนี้เนาะทั้งกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำเนี่ยแต่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกไว้ความทุกข์ที่ถูกกำหนดรู้เป็นปากประตูแห่งพระนิพพานเมื่อเรากำหนดรู้ทุกข์บ่อยๆใครจะพอใจอยู่กับทุกข์ล่ะทุกข์ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากได้เมื่อเห็นมันเป็นทุกข์เราก็ต้องหาเหตุเพื่อไม่ให้ทุกข์เกิดเราก็จะเห็นขณะที่จิตมันว่างจากทุกข์ยะถาวิมุตตังจิตตังปัจจเวคติพึงพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงเป็นตัวรักษาไม่ให้เราเป็นบ้าไม่ให้เราตายถ้าไม่มีแต่ทางข้านิพพานแต่ทางข้าประหารจิตที่ว่างๆจากทุกข์หล่อเลี้ยงไว้เนี่ยมันเป็นบ้าแล้วฆ่าตัวตายแล้วมันมีตัวนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราจึงต้องกำหนดรู้มันก็ยากที่จะเห็นเพราะเราชินอยู่กับการปล่อยจิตไปตามอารมณ์ไหลไปตามอารมณ์แต่มันมีอยู่เราไม่ได้โกรธทั้งวันไม่ได้รักทั้งวันไม่ได้อิจฉาทั้งวันไม่ได้น้อยใจทั้งวันเพียงแค่ลมเข้าลมออกเรามีสติแนบสนิทอยู่กับลมเข้าลมออกมันก็ว่างแล้วชั่วขณะนิดเดียวสายยางเนาะมันก็ว่างแล้วเมื่อมันเห็นกายเดินจริงๆยกจริงๆย่างจริงๆแนบสนิทอย่างนั้นจริงๆเห็นความดับลงแห่งทุกข์ถ้าเราตามสะกดดูความคิดที่พระอาจารย์ใหญ่เคยบอกเราว่าทำเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมทิ้งโดยง่ายดายความคิดที่มันเกิดรู้ปั๊บทิ้งปั๊บรู้ปั๊บทิ้งปั๊บรู้ปั๊บทิ้งปั๊บถูกรู้บ่อยๆมันก็จะบางไปเบาไปช้าลงน้อยไปน้อยไปน้อยไปนี่เมื่อเราทำจริงมันก็ได้ผลจริงเพียงแต่ว่าเราจะได้ทำไหมใส่ใจไหมศรัทธาจริงไหมเพียรจริงไหมเพราะเจ้ากิเลสเนี่ยมันก็ยั่วยุเราตลอดแม้จะผิดศีลผิดธรรมมันก็ยอมเพราะกิเลสเนี่ยมันเป็นพ่อเป็นแม่มันชวนเรารู้ว่าผิดแต่ทำยอมเป็นไหมล่ะรู้ว่าผิดแต่ทำรู้ว่ามันจะเกิดโทษมันจะเกิดทุกข์มันจะเดือดร้อนพ่อจะเสียใจแม่จะเสียใจภรรยาจะเสียใจลูกจะเสียใจแต่ทำ
ม่ใช่ไม่รู้นะแต่กิเลสมันมีกำลังมากเมื่อมีกิเลสมันมีกำลังมากสิ่งที่จะเอาชนะกิเลสคือสตินี่จึงต้องฝึกภาวิตาพหุลีกตาเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้เคลื่อนไหวปั๊บรู้ปั๊บกระเพื่อมปั๊บรู้ปั๊บถ้าทำถึงขนาดมันก็ทันกันสติเตสังนิวารานังสติเป็นสิ่งต้องการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นสิ่งต้องการในทุกกรณีเมื่อฝึกฝนจนมันคล่องแคล่วก็จะกลับกลายมาเป็นสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นเครื่องป้องกันบาปสติเตสังนิวารานังสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งต้องการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมันฝึกได้คล่องแคล่วว่องไวมันจะเป็นเครื่องกั้นกิเลสเหมือนว่าเมื่อตอนกลางๆสติเตสังนิวารานังสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจิตมันจะกระเพื่อมพอกระเพื่อมปั๊บสติมันมาทันรักไม่ได้โกรธไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายไม่ได้บวกลบได้เสียไม่ปรากฏเพราะสติมันดูอยู่ทุกอย่างต้องสลายเพราะมันตั้งได้ไม่นานตั้งอยู่ไม่นานอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบงำอยู่เนี่ยนั้นงานวัดนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่พระอาจารย์พาทำมาแล้วเราก็สืบสานกันมามันเป็นประโยชน์ของเราล้วนๆประโยชน์ส่วนที่เป็นบุญจากการให้ทานจากการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลก็งดงามประเสริฐเลิศเลอส่งไปถึงสวรรค์กลับมาสู่โลกมนุษย์ก็ร่ำรวยสวยงามเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเข้าสู่การปฏิบัติบูชาเจริญสมาธิเจริญสมาธิเจริญปัญญามันเลยสวรรค์ทะลุไปถึงพรหมถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมบารมีมันแก่กล้าทะลุพรหมไปถึงอริยะโสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์ยังไม่สิ้นยุคไม่สิ้นสมัยโยมก็ได้พระเนนก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เด็กน้อยก็ได้คนโง่ก็ได้คนฉลาดก็ได้ถ้าลมหายใจยังมีอยู่สติสัมปชัญญะยังมีอยู่เราได้ยินได้ฟังแม้แต่บางคนคนตายกิเลสตายไปพร้อมกันเวทนาก้าพระโคทิกะเชือดคอตนเองดูเวทนาใจขาดตายพร้อมกับกิเลสขาดสะบั้นเห็นไหมจึงอยากชวนพี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งที่ใกล้ที่ไกลอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าหมดหวังเพียรประพฤติปฏิบัติจะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่เรือนอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางไร่กลางนาอยู่ตามร้านค้าตามตลาดระลึกได้เมื่อไหร่เอาเลยจะดูลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้คูเหยียดก้มเงยก็ได้จับหนอเห็นหนออะไรหนอก็ว่าไปเถอะทุกครั้งที่เรากำหนดปั๊บมันเป็นการเพิ่มสติเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความฉับไวให้กับสติให้กับสัมปชัญญะปัญญาสมาธิมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมตมาก็โม้ไปอย่างนั้นแหละโยมขออนุโมทนาสาธุเนาะ 3:25 เห็นว่าเรามาประพฤติปฏิบัติถวายเป็นอาจาริยบูชาด้วยก็อยากให้กำลังใจอาตมาก็มาขอกำลังใจจากครูบาอาจารย์จากญาติจากโยมเพราะมันมีความเชื่ออย่างนั้นจึงอยากจะให้พี่น้องช่วยกันประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขของตัวเอง
ความสุขของผู้พบเห็นความสุขของครอบครัวความสุขของโลกมันเป็นประโยชน์ทั้งมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่มีส่วนทั้งหมดเลยนะที่เราทำเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลเหล่านั้นจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโญขอให้บุญกุศลโปรดเมตตาประทานพรปกป้องรักษาให้พระอาจารย์ได้มีสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการอาพาธโดยเร็ววันอายุมั่นขวัญยืนเจริญในอายุวรรณะสุขภละเป็นร่มโพร่มใสให้กับเหล่าสาธุสิทธิ์ทั้งภิกษุสามเณรสืบต่อไปตราบนานเท่านานแล้วก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามเทอญสาธุ